แม้จะเป็นช่วงสายของวันอาทิตย์แต่ที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำก็มีชาวบ้านหลายคนมาคอยเฝ้าดูอาการคนไข้2รายที่พามารักษาเกือบพร้อมๆกันบังชูชัยถูกต่อต่อยตามศีรษะและแผ่นหลังหลายจุดขณะเข้าไปถางหญ้าในสวนยางส่วนบังดนว่าหาบถูกรถมอเตอร์ไซค์ล้มทับได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาอาการปวดลดลงนะเป็นเรื่องธรรมดาของเกาะจำและเกาะต่างๆที่ห่างไกลที่หน่วยบริการในพื้นที่จะต้องเตรียมพร้อมเสมอในกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนที่จะนำคนไข้ส่งไปยังโรงพยาบาลบนฝั่งที่ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงเราอยู่ไกลจากโรงพยาบาลเหนือคลองเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งคนไข้เนี่ยมีเราเป็นสถานบริการที่เดียวดังนั้นเขาจะมาหาเราในเรื่องของภาวะฉุกเฉินนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งแพทย์แผนไทยพยาบาลแล้วก็สาวิชาชีพนะครับให้การดูแลนะครับการใช้พวกสมุนไพรในท้องถิ่นอย่างเช่นผักบุ้งทะเลนะครับที่มีมากในการรักษาแมงกะพรุนนะครับพิษแมงกะพรุนต่างๆนะครับแล้วก็การใช้ปูนนะครับรักษาหอยเม่นเป็นต้นนะครับอย่างกรณีที่เราใช้ยาหอมนะครับในการรักษาการแน่นหน้าอกนะครับหรือว่าบรรเทาอาการครับก่อนถึงมือแพทย์นะครับยาในกรณีฉุกเฉินนะคะก็จะมีพวกยาหอมอะค่ะคือถ้ามีอาการเวียนศีรษะมึนหัวเฉยๆเราก็จะใช้แค่ทิปโอสดนะคะแต่ถ้ากรณีมาแบบว่าแน่นหน้าอกมึนหัวอะไรด้วยเราก็จะใช้พวกใช้แบบทิปโอสดผสมกับนวโกรดและทุกเคสที่ใช้มาก็จะได้ผลนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำตั้งอยู่บนเกาะจำตำบลเกาะศรีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่แม้จะเป็นเกาะเล็กๆที่ห่างไกลแต่ที่นี่คือพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ดูแลสุขภาพของประชาชนบนเกาะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพชุมชนที่นี่นะครับเป็นชุมชนบริเวณเขตทะเลเป็นหมู่เกาะนอกจากที่เราจะต้องเข้าไปสัมผัสกับตรงนั้นแล้วต้องเรียนรู้ในวิถีด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพแล้วก็การกินโรคหลักๆนะครับที่เป็นในพื้นที่อย่างทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะครับกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็เบาหวานความดันนะครับเป็นโรคที่เราสามารถดูแลได้หมดนะครับยาของเราที่ให้บริการนะครับก็ครอบคลุมนะครับแล้วก็เราก็มีหัตถการนะครับให้ด้วยนะครับด้วยการทำงานแบบคนรุ่นใหม่คลินิกเวชกรรมไทยของที่นี่จึงมีรูปแบบที่ดูทันสมัยสร้างความเป็นกันเองกับผู้ป่วยที่เข้าใช้บริการชาวบ้านคุ้นเคยที่จะมานวดรักษานวดฟื้นฟูอบสมุนไพรตรวจรักษาโรคทั่วไปกับแพทย์แผนไทยโดยทำงานประสานกันกับการรักษาแผนปัจจุบันอย่างลงตัวการดำเนินงานของเราก็เลยค่อนข้างไปทางในเรื่องของการบูรณาการเป็นหลักก็เลยสร้างนวัตกรรมที่เรียกว่าพัฒนาระบบบริการโดยเอา OPD คู่ขนานนะครับเข้ามาไว้ในรพสต.นะครับชาวบ้านนะครับก็เข้าถึงยาแผนไทยมากขึ้นการรักษาแผนไทยเพิ่มขึ้นนะครับชาวบ้านที่นี่ตอนแรกไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะแต่พอได้รับการรักษาและอาการดีขึ้นบางคนก็หายขาดไปเลยส่วนตัวจะน้ำมาจากโรคกระแสลมเพราะในร่างกายจะมีลมเยอะคุณหมอจะกดจุดไหนก็จะรื้อหมดทุกจุดตอนที่ว่ายังไม่มีแพทย์แผนไทยก็จะอยู่แค่แผนปัจจุบันเราก็ทำงานเป็นธรรมดาค่ะพอเวลาตรวจถ้าสมมุติว่ามีเคสฉุกเฉินหรือว่าแบบไม่ไหวจริงๆเราก็จะส่ง169เป็นทุกครั้งแต่ว่าพอมีแพทย์แผนไทยมาพอเราไปถามแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนไทยบอกว่าเอาอย่างนี้สิใช้ทางด้านแผนไทยใช้ยาสมุนไพรดีไหมเราก็ลองทำดูแผนปัจจุบันไม่มียาเราก็จะไปคอนซัลท์แพทย์แผนไทยอะค่ะก็คือเป็นจาก OPD คู่ขนานก็คืออยู่ใกล้ๆกันก็จะสอบถามกันได้ค่ะสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการมีเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งทั้งเครือข่ายอสม.หมอพื้นบ้านโรงเรียนและองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้งานแพทย์แผนไทยเข้าถึงชุมชนพร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมต่างๆที่แก้ปัญหาด้านสุขภาพของชาวเกาะจำได้อย่างทั่วถึงถ้าเป็นเกี่ยวกับคนชราใช่ไหมคะก็ไปเยี่ยมตามบ้านเสร็จก็
ไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับคองแล้วก็บอกว่าแบบยาสมุนไพรทำยังไงบ้างไปนวดอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนอยู่ที่นี่ค่ะช่วงนั้นเขาก็มาสอนให้แบบพื้นฐานวันนี้งานเวชกรรมไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำได้ถูกจดจำในฐานะแบบอย่างของหน่วยบริการสุขภาพชุมชนขนาดเล็กที่ทลายกำแพงของระยะทางและความไม่สะดวกสบายนานับประการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสาธารณสุขทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศให้เห็นว่าการแพทย์แผนไทยสามารถเป็นปัจจัยหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ในทุกพื้นที่ก็พื้นที่เป็นเกาะนี่มันก็ลำบากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการให้บริการในการแพทย์แผนไทยตอนนี้บังดลว่าหากทำแผลเสร็จแล้วตรวจดูกล้ามเนื้อและกระดูกเป็นปกติสามารถกลับบ้านได้ส่วนบังชูชัยอาการเจ็บป่วยค่อยทุเลาขึ้นพร้อมเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเหนือคลองในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าที่เหลืออยู่คือความภูมิใจของเจ้าหน้าที่รปสต.บ้านเกาะจำทุกคนที่ทำให้การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยยังไม่ถูกลืมเลือนไปและยังอยู่ในใจของคนเกาะจำ